โพสต์วิดีโอ Facebook Fanpage ยังไงให้ถูกวิธีบนมือถือตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวใน EP นี้นะครับจะเป็น EP 3นะครับใน EP 3นี้นะครับ1จะมาพาแนะนำในเรื่องของวิธีการโพสต์วิดีโอลงบน Facebook Fanpage เรายังไงให้ถูกวิธีนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ Facebook Fanpage ของท่านผู้ชมเองนะครับซึ่งได้สร้างมาแล้วตาม EP ทั้งหมดที่1แนะนำไปนะครับเมื่อสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่การจัดการเพจก็ได้หรือจะเข้าไปที่ทาง Facebook ของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับในที่นี้1จะขอเข้าไปที่ตัวจัดการเพจนะครับกดเข้าไปจริงๆแล้วหลักการโพสต์วิดีโอที่ถูกต้องนะครับจะต้องไปโพสต์ที่คอมพิวเตอร์นะครับบางท่านเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์มีแต่มือถือเครื่องเดียว1ก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมาใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับโพสให้มันเหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์เลยซึ่งโดยปกติทั่วไปของทุกท่านหรือทุกคนเนี่ยเราใช้ Facebook ธรรมดาเนี่ยแล้วก็โพสอย่างเงี้ยครับกดโพสใช่ไหมครับแล้วเราจะใส่อะไรอ่ะรูปหรือวิดีโออย่างเงี้ยฮะเรากดไปแล้วกดอนุญาตในที่นี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับเวลาเรากดปุ๊บหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับอยู่ในนี้ก่อนกดเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับการโพสวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นวิธีที่ผิดเพราะการโพสต์แบบนี้วิดีโอจะไปอยู่กระจัดกระจายทั้งหมดใน Facebook Fanpage เราเวลาคนที่ไม่เคยติดตามเพจเราเลยอะครับเข้ามาติดตามเนี่ยเขาจะไล่หาดูวิดีโอเราค่อนข้างจะไม่เป็นระเบียบคือมันไม่มีอัลบั้มไม่มีเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ก็คือแบ่งเป็นหมวดหมู่ของวิดีโอนั้นๆนั่นเองนะครับเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของวิดีโอนั้นๆได้อะเราต้องไปโพสต์ในคอมพิวเตอร์วิธีการโพสต์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมไม่มีคอมหนึ่งก็จะพาสอนนะครับขออนุญาตแบ็กออกไปนะครับทิ้งครับเพราะหนึ่งไม่โพสต์แบบนี้ผิดนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมออกไปข้างนอกก่อนเลยครับให้ท่านผู้ชมไปที่ Google Chrome ครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งที่ Play Store นะครับไปดาวน์โหลด Google Chrome นะครับกดดาวน์โหลดมาเลยพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับ Google Chrome เปิดหน้า Google Chrome ขึ้นมาเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับไปที่ด้านขวามือของท่านผู้ชมจุด3จุดตัวเนี้ยครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนลงมาครับมาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเว็บไซต์เวอร์ชั่น Desktop ตัวเนี้ยครับติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปดูใหม่นะครับฮะติ๊กถูกแล้วนะครับเห็นไหมครับพอติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้ให้ท่านผู้ชมกลับไปที่ Facebook เลยครับพิมพ์คำว่า Facebook เข้าไปนะครับกลับเข้าไปที่ Facebook เห็นไหมครับว่าหน้าตา Facebook เปลี่ยนไปนะครับก็คือหน้าตาเหมือนใช้ในคอมพิวเตอร์เลยครับเมนูต่างๆอะไรจะครบหมดทุกอย่างนะครับท่านี้เดี๋ยว1ขยายนิดนึงนะครับขยายจอนิดนึงเราก็จะกลับเข้าไปที่เพจของเราเองนะครับเพจของเราก็จะอยู่ด้านนี้ครับเห็นนะครับตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่เราจะใช้นะครับนี่ฮะทางลัดตัวนี้ก็คือครู1สอนดีนะครับอันนี้คือเพจที่1ทําขึ้นมานะครับเพจของท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะฮะกดเข้าไปครับทีนี้เราก็เข้ามาที่หน้า Facebook Fanpage ของเราแล้วนะครับพอเข้ามานะครับทีนี้ให้เราไปที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ารูปภาพและวิดีโอตรงนี้ครับเห็นไหมครับรูปภาพและวิดีโอนะครับกดเข้าไปนะฮะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราโพสต์ต่างๆนานาแบบนี้นะครับในที่นี้หนึ่งขอยกตัวอย่างในเรื่องของการโพสต์วิดีโอก่อนนะครับในเรื่องอื่นๆนั้นเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตามทีหลังอีกทีกันนะครับมาดูวิดีโอนะครับเราก็กดไปที่วิดีโอครับอันแรกนะครับเขาจะถามอย่างนี้นะครับอนุญาตให้เข้าถึงวิดีโอหรือรูปภาพในมือถือเราหรือเปล่านะครับกดอนุญาตครับ
ะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปเปิดไฟล์นะครับเลือกไฟล์แล้วก็กดตรงนี้ครับนะฮะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราหาวิดีโอเราไม่เจอนะครับให้เราไปกดขีดตรงนี้ครับมุมซ้ายบนแล้วเราก็ไปหาครับเราไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับน่าจะอยู่ใน SD card หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ DCMI นะครับน่าจะนี้เพราะว่า1ใช้ถ่ายไว้นะครับคาเมร่าเจอแล้วครับไฟล์1อยู่ตรงนี้ครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวก็กดเข้าไปนะครับกดปุ๊บวิดีโอ1มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับพอวิดีโอ1มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีวิธีที่นอกเหนือจากที่เราโพสต์ในวิดีโอปกติก็คือเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะมีชื่อวิดีโอคำอธิบายนะครับแล้วก็แท็กวิธีการก็มีตามนี้ครับทีนี้1ตั้งชื่อเป็น1ทดสอบนะครับ TEST ครับตัวเล็กนิดนึงนะครับมองไม่เห็นก็บนมือถือจะเป็นประมาณนี้แหละครับแล้วก็คำอธิบายนะครับคำอธิบายแล้วก็เขียนไปเลยครับว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับนะฮะพอเขียนชื่อแล้วนะครับก็เขียนคำอธิบายลงไปนะครับแล้วก็แท็กตัวเนี้ยครับแท็กตัวนี้ให้เราใส่ลงไปครับแท็กวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับสั้นๆ นะครับในที่นี้หนึ่งนอนอยู่อ่ะนอนแล้วก็ enter ไปนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับแล้วก็ฝันเนื้อหาของแท็กก็คือเป็นใจความที่คนส่วนใหญ่ชอบค้นหาครับคือเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยครับนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของการสร้างแท็กหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในวิดีโอชุดต่อไปอันนี้1จะให้เห็นภาพรวมว่าวิธีการโพสต์เป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับพอดีคีย์บอร์ดหนึ่งมันมีปัญหานิดนึงนะครับหนึ่งก็ขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปนะครับอย่าลืมในเรื่องของพิกัดนะครับเนี่ยครับปักหมุดตัวเนี้ยเป็นชื่อร้านเรานะครับอยู่ตรงไหนเราโพสต์ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับใส่เรียบร้อยพอใส่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับเราเห็นคำว่าภาพขนาดย่อนะครับถ้าเราโพสต์วิดีโอไปโดยปกติเนี่ยบางทีอ่ะ Facebook เขาจะกำหนดภาพอะไรมาให้เราก็ไม่รู้หลับตาบ้างตาเหล่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับแล้วก็กดไปที่ภาพนะครับพอกดที่ภาพเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนมานะครับทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีเพิ่มรูปภาพเราจะเอารูปอื่นเป็นปกที่เราสร้างขึ้นมาเองใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้ครับนะฮะตามกำหนดมาตรฐานของเขานะครับหรือเราไม่กำหนดเองนะครับเราไม่เอาภาพไปใส่เราอยากจะได้ภาพในวิดีโอนี้แหละมาใส่นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับตรงนี้นะครับตรงคำว่าเลือกเฟรมนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราเลือกเฟรมนะครับวิธีการเลือกเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี่ยฮะตัวเฟรมเลื่อนไปเลื่อนมาตัวเนี้ยครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเราก็ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ทางเฟซเขากำหนดบางทีภาพอาจจะตาเลปากกว้างอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็เลือกที่เราดูดีที่สุดนะครับที่เราว่าโอเคนะครับในที่นี้หนึ่งเอาภาพตรงนี้แล้วกันนะครับขนาดย่อเสร็จแล้วนะครับพอเลือกได้แล้วนะครับเราก็กดบันทึกภาพขนาดย่อครับตรงนี้นะครับเราได้แล้วนะครับภาพขนาดย่อทุกอย่างเราเซตลงมาเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ท่านผู้ชมอยากจะเข้าไปแก้ไขรายละเอียดชื่อหรือว่ารายละเอียดของวิดีโอเนี่ยเราเอ้ยตกหล่นหรือว่าเราพิมพ์พลาดไปเราอยากจะไปเช็ครายละเอียดนะครับในลักษณะที่เรามาในส่วนของภาพขนาดย่อแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นในการแก้ไขอีกใช่ไหมฮะวิธีการแก้ไขนะครับให้เราเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปที่รายละเอียดของวิดีโอครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะสามารถเข้ามาได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับนะฮะ1เทสนะครับแล้วก็อันนี้1ก็พิมพ์ชื่อเรื่องอะไรของ1นั่นแหละนะฮะเพื่อเป็นการทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะเมื่อครบตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนมาทางด้านขวานะครับแล้วเลื่อนลงมาที่มุมล่างจะมีคำว่าถัดไปครับกดถัดไปเลยครับในนี้นะครับเขาจะบอกว่านะฮะเขาจะบอกว่าวิดีโอความยาว3นาทีเห็นไหมครับเขาจะติ๊กถูกให้เราถ้าเกิดว่าวิดีโอของท่านผู้ชมนะครับมีความยาวตั้งแต่3นาทีขึ้นไปเนี่ย
อนาคตนะครับเราไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันในอนาคตของท่านผู้ชมเองนะครับเพจของท่านผู้ชมเนี่ยถ้าโตเติบใหญ่ขึ้นจะมีโอกาสที่โฆษณาของ Facebook อ่ะจะเข้ามาแล้วทำให้เพจเรามีรายได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้บอกให้เฉยๆนะครับส่วนไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตต้องค่อยๆเรียนรู้จาก1ไปอีกทีนึงนะครับอันนี้1มาบอกวิธีการโพสต์ที่ถูกต้องก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับทางด้านซ้ายมือนะครับในหัวข้อแรกนะครับมันจะมีโพสต์วิดีโอเห็นไหมครับเป็นพรีเมียร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเนื้อหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนข้อดีของการโพสต์แบบนี้ก็คือเราสามารถทำวิดีโอของเรานะครับเก็บไว้ได้เยอะๆเลยนะครับเก็บไว้ได้เยอะๆเลยแล้วเราก็มากำหนดเวลาครับเนี่ยครับกำหนดเวลาแล้วก็ติ๊กกำหนดเวลาได้ครับพอเราติ๊กปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไหมครับว่าเราจะให้วิดีโอของเราเนี่ยปล่อยไปวันที่ไหนเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับหรือเราจะไม่กำหนดเวลาเราจะเผยแพร่ตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับแล้วก็กดไปตรงแรกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราเลื่อนลงไปดูอีกนะครับด้านล่างที่พลาดไม่ได้ก็คือตรงนี้ครับหัวใจของมันเลยที่1พามาแนะนำให้โพสต์แบบนี้นะครับเลือก playlist ครับเราต้องมี playlist playlist ก็คืออัลบั้มอย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ชมเปิดเพจเพื่อทำร้านขายขนมเบเกอรี่นะครับเบเกอรี่ของท่านผู้ชมมีกี่แบบแบบแรกมีเค้กนะฮะท่านผู้ชมก็ทำสร้าง playlist เรื่องเค้กนะครับส่วนท่านผู้ชมมี playlist ที่2ท่านผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรขนมปังใช่ไหมครับขนมปังมีกี่แบบมีฮอทดอกมีสังขยามีแยมอย่างเงี้ยครับอย่างเค้กท่านผู้ชมก็มีเค้กกี่แบบมันก็แยกย่อยลงไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับ1 playlist ประกอบไปด้วยวิดีโอย่อยๆนะครับทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเวลาคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพจเราครับเข้ามาเนี่ยเขาจะสะดวกเวลาเขาไปดูจะดูได้ง่ายดูได้ง่ายไงเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเมื่อเราตั้งนะครับเรามาที่ playlist นะครับกด playlist นะครับพอกด playlist เสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่าใน playlist เนี่ย1มีอยู่แล้วเนี่ยครับ1คำทำไว้ว่าสร้างร้านค้าออนไลน์เพจเฟซเห็นไหมครับเนี่ย1สร้างไว้วิธีการสร้าง playlist ตัวนี้นะครับสร้างยังไงก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปตัวล่างสุดจะมีคำเครื่องหมายบวกแล้วเขียนว่าสร้าง playlist ใหม่ตัวนี้ครับกดเข้าไปครับในนี้เขาก็จะให้เราตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ครับท่านผู้ชมก็ตั้งชื่อไปเลยครับอย่างเช่นหนึ่งยกตัวอย่างไว้ข้างต้นท่านผู้ชมทำร้านเบเกอรี่ท่านผู้ชมแบ่งเพลย์ลิสต์เป็นกี่แบบท่านผู้ชมก็กำหนดไว้นะครับในที่นี้เราเป็นเรื่องของเค้กเราก็พิมพ์เค้กลงไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จอยากให้มีรูปภาพเป็นปกของเพลย์ลิสต์นี้ก็ใส่รูปลงไปนะครับเขียนเพลย์ลิสต์นี้ว่าทดสอบนะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้ครับแล้วก็มากดว่าสร้างเพลย์ลิสต์จะเห็นว่ามีคำว่าเพลย์ลิสต์ทดสอบเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับพอมีเพลย์ลิสต์ทดสอบเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับทีนี้1ก็กดเลือกเพลย์ลิสต์ทดสอบเลยครับเพลย์ลิสต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายๆเลยนะครับอย่างเงี้ยฮะหนึ่งจะเอาวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้เพลย์ลิสต์ไหนบ้างก็ได้เช่นกันนะครับในเมื่อมันมีหัวข้อที่ใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในที่นี้หนึ่งจะไว้ที่ทดสอบอย่างเดียวหนึ่งก็ติ๊กทดสอบอย่างเดียวนะครับก็ติ๊กทดสอบเสร็จปุ๊บนะครับก็กดออกมานะครับรายละเอียดเยอะมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับเอานี้เอาแค่ให้ทุกท่านสามารถโพสต์ได้แบบถูกวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวหนึ่งกำหนดเวลานะครับเผยแพร่ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งจะกำหนดเวลานะครับวันที่30เห็นไหมครับตอนเวลา 5:00 นะครับที่มันจะโพสออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจะด้านขวามือนะครับของเราเนี่ยเราก็กดได้เลยครับกำหนดเวลาตอนนี้เขาก็กำลังอัปโหลดวิดีโอเราเข้าไปอยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะปล่อยตามเวลาที่เราต้องการแต่ถ้าเราเลือกเผยแพร่เลยมันก็เผยแพร่ออกไปเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการโพสต์วิดีโอนะครับแบบถูกวิธีนะครับ
โพสต์แบบนี้จะไม่เกะกะแน่นอนครับไม่เกะกะยังไงนะฮะเดี๋ยวพามาดูครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยครับเราไปดูที่อันนี้ครับจะได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าภาพจากมือถือค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะไปเปิดที่ Facebook ครับเปิด Facebook ปุ๊บนะครับเราเข้า Facebook Fanpage ผ่าน Facebook นะครับไปที่เพจของเราครับไปที่เพจของเราปุ๊บนะครับทำไมเราถึงต้องเข้า Facebook ไปเพจของเราด้วยวิธีการเข้า Facebook ครับเพราะว่าเราก็จะเปรียบเหมือนคนดูทั่วไปครับเวลาเขาเข้ามาที่เพจของเราเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาแบบไหนประมาณนี้ครับพอเราเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะเห็นหน้าหลักโพสต์งานกิจกรรมรีวิววิดีโออย่างเงี้ยครับแล้วกดวิดีโอทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีเขียนนะครับวิดีโอทั้งหมดมี3นะฮะมี3ให้เรากดไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีวิดีโอทั้งหมด3ตัวซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้รอกำหนดเวลาเมื่อถึงเวลาที่หนึ่งตั้งไว้ตีห้าเขาก็จะมาอัปโหลดปล่อยออกมานะครับประมาณนี้นะครับกดแบ็กออกไปครับวิดีโอแล้วนะครับรีวิวนะครับกดรีวิวเข้าไปนะครับหนึ่งฝากรีวิวให้ด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงหนึ่งสอนเป็นยังไงนะครับก็ฝากความคิดเห็นไว้ด้วยนะครับกดมาที่รีวิวนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับนะฮะก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการโพสต์วิดีโอแบบถูกวิธีบนมือถือของเรานะครับโดยปกติแล้วเขาจะใช้บนคอมพิวเตอร์แต่ในเมื่อเราไม่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งก็พยายามหาสิ่งทดแทนมาให้นะครับก็ทำตามที่หนึ่งแนะนำไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ